คือนอกจากสวยแล้วอ่ะก็ต้องเร็วด้วยสิกี่ทีนาทีแล้ว 1.20 แต่ละเวอร์ชันนี่วันนี้นะคะพี่อีไม่พูดแล้วนะคะพี่อีไม่พูดค่ะน้องๆ1นาทีตอนนี้นะคะพวกเราก็จะใกล้ถึง1ล้านซับสไครบ์แล้วถ้าเพื่อนๆนะคะอยากที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องเราก็อย่าลืมกดตรงนี้พี่น้องๆนะคะกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งให้พี่อีฟด้วยนะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการติดตามค่ะขอบสวัสดีค่ะพี่นะคะน้องเค้กค่ะพี่ข้าวค่ะวันนี้นะคะพี่อีฟน้องข้าวน้องเค้กนะคะจะมาระบายสี3สีนะคะแต่เป็นเวอร์ชั่นแม่กระเกดนะคะแม่กระเกดของพี่อีฟเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นแม่กระเกดที่เป็นแบบภาพจริงเลยใช่มั้ยคะน้องข้าวใช่ก็คือภาพเสมือนจริงของเบลล่านะคะแต่วันนี้เราไม่ได้ภาพมาใหม่นะคะต้องขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะอีฟใส่เครดิตไว้ด้านล่างนะคะสำหรับเจ้าของภาพตอนนี้เราลังเลว่าเฮ้ยจะระบายทุกสีหรือว่าระบาย3สีกันโอเคเขาบอกว่าอยากให้ระบาย3สีมันจะได้เกิดความแบบแตกต่างแล้วก็สนุกสนุกสนุกด้วยเพราะว่ามันจะแบบสวยแบบแปลกๆไงสวยแบบไม่เหมือนใครทุกคนพร้อมไหมคะมีนี่นะคะที่ปิดตานะคะที่เข้าปิดตาค่ะน้องเพชรปิดตาจะให้ทีมงานของเรานะคะเป็นคนดูว่าเราหยิบสีอะไรกันไปบ้างน้องเพชรทำสีค่ะก็คือมีสีเหลืองนะคะสีเขียวแล้วก็สีชมพูค่ะน้องเค้กคะหนูมีสีดำสีชมพูแล้วก็สีส้มหนูมีสีดำแดงม่วงโอเคพร้อมไหมคะก็ดีนะก็โอเคนะหนูเข้าใจมากเลยอ้าวทำไมสองคนนี้ชอบสีดำของกูเป็นผมนี่เหรอใช่หนูไม่รู้ว่าหนูรักดำพี่ไม่มีสีดำอ่ะพี่ได้ดีเลยนะดีเหรอไม่มีสีดำอยากได้สีดำที่เป็นผมอ่ะไม่ผมทำสีก็ได้โอเคผมทำสีพร้อมนะพร้อมนะคะระบาย3สีชาเลนจ์นะคะชอบคนไหนเชียร์คนไหนคอมเมนต์ไปกันเลยค่ะคอมเมนต์เชียร์กันเลยนะผมมันสีเขียวมากพีไปแล้วทำไมเป็นอะไรกับแอนพีไปแล้วไม่จะจับเวลาด้วยไม่ต้องจับเวลาหรอกน่าจะมันระบายมั่วๆเลยไม่มีเวลาชุดอ่ะก็ดีนะดีไหมแล้วก็จับเวลา5นาทีไหมเอาว่าจับเวลาไม่เกิน3นาทีข้าวเอามือออกก่อน3นาที3นาทีครึ่ง3สีหรอสีมันก็ไม่สวยนะมันต้องแบบเลยสามสี่นาทีสี่นาทีดีหรอโอเคคือแม่กระเกดเวอร์ชันเนี้ยมันง่ายเห็นไหมน้องๆมันง่ายมากแล้วคือพี่ทีมอ่ะเขามีกติกาใหม่ก็คือเราจะจับเวลาสี่นาทีไหมพี่ทีมสี่นาทีโอเคห้านาทีเยอะไปละสี่นาทีนะพอสี่นาทีพอเสียงดังปื๊ดก็ทุกคนต้องวางปากกาห้ามนั่นเลยนะมีงานมันจะไม่สนุกพร้อมไหมพร้อมไหมพี่ทีมความคิดดีมากหนึ่งสองหนึ่งก่อนอื่นนะคะคือทุกคนระบายนิดนึงแล้วหนึ่งหนูระบายไปแค่นี้ระบายแค่นี้สามพี่ว่านะสามสีมันก็ต้องสามนาทีดิจะไปสี่นาทียังไงสามสีสามนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาจับเวลากันสามนาทีสามนาทีครึ่งอ่ะแฟร์ระบายเลยนะพี่ทีมเริ่มจับนะพี่ทีมคนบอกนะเดี๋ยวเครื่องเนี่ยจับแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะแล้วถ้าเสียงดังเลยคือวางปากกาอันที่ทีมเริ่มเดี๋ยวให้เสียงดังเมื่อไหร่เสร็จแล้วสี่สามสองหนึ่งไปสีมันไม่ตีคือนอกจากสวยแล้วอ่ะก็ต้องเร็วด้วยดีโอ้ยสีก็ไม่ตีไม่ตีนะเสียงลากสีนี่ดังมากเลยตอนนี้นะคะพี่อีฟนะคะระบายเฮ้ยมันเร็วอ่ะกี่นาทีแล้วอ่ะสามนาทีแล้วสามนาทีแล้วสามตัวแล้วต้องบอกให้สวยนะตายแล้วจะทำไหมอ่ะตอนนี้คือแบบต้องปิดแม่งแล้วมันกองปากกาน้องเค้กจะมัวร้องเพลงเบบี้ชาร์กค่ะอ้าวแล้วไปกับหมูสีดำใช่ไหมเถอะตอนนี้นะคะ2นาทีเหลือไม่ถึงเหลือเวลาแค่2นาทีครึ่งนะคะน้องๆ
เลือกละครไม่ถูกเทคเหลือเวลาแค่2นาทีขึ้นนะที่บอกไว้ก่อนเลยไม่เป็นไรอะไรอะเทคยังเหลืออีกเยอะนะไม่แล้วแต่ไม่จะก็ไม่เป็นไรโอ้ยลื่นๆก็แพ้ไปไม่ใครนอนแล้วเสร็จหรือไม่เสร็จอะไม่รู้คืออย่างน้อยอะต้องปิดให้เด็กๆอะแต่อยากให้เสร็จเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันนะคะเด็กๆถ้าเวลา2นาที4วินาทีหรือเวลาแค่2นาทีนะคะเด็กอ่ะตายๆๆๆอ่ะ2ครับ1อะไรวินาทีอะไรแล้วหรอกลับบ้านเลยค่ะโดนสีเดียวกันไปเลยโอ้โหไปแล้วอ๋อเลยครับกระเกตไปหมดแล้ว1นาที40วินาทีตายแล้วว่าทำไมฉันโหพี่อีฟไปแล้วอ่ะโหไปไกลแล้วอ่ะน้องเค้กด้วยเร็วพี่ดูหน่อยดูให้หน่อยดูให้หน่อยดูให้หน่อยสิกี่นาทีแล้ว 1.20 เซ๊ะๆๆๆหนูทันหนูคิดว่าหนูทันโอ้ดูพี่ก้าวดูพี่ก้าวโอ้โหไปว่ะ 1.20สิบวินาทีโอ้ยสี่ก็ไม่ติดเนาะทันทุกคนทันอยู่ที่ว่าการที่สวยแค่นั้นเลยมาแล้วครับการละเกะแต่ละโพสชั่นนี่วันนี้นะคะพี่ไม่พูดแล้วนะคะพี่ไม่พูดค่ะน้องหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเท่านั้นก็จะทำเป็นเท่านี้ทำไปเรื่อยไม่กดดันละนี่ก็ไม่กดดันเลยเนาะไม่กดดันเลยเจอแล้วค่ะเสร็จแล้วเหมือนกันยังตัวเต็มมาว่าวางจัดเสร็จแล้วค่ะแต่คนที่มาสุดคือคนถ่ายเนี่ยทำไมหนูเว้ยทำไมหนูต้องใส่หมวกขนาดนี้โอ้ยนี่เวลาถอดหมวกพี่เสร็จแล้วแต่พี่ล้างสมองนิดนึงเอ้าหูหูเดี๋ยวก่อนนะหูพี่อีฟกับอันนี้มันอันเดียวกันเนี่ยงงหนูระบาดไปไม่เป็นไรเอ้าหูพี่เสร็จแล้วภาพสังหารแล้วแต่ว่าพี่อีฟจะทำให้เสร็จดีกี่นาทีแล้วคะพี่ทิมไม่บอกพี่ทิมถอยหลังถอยหลังถอยหลังเลยสิบเก้าปีจีนหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคเรียบร้อยนะคะเป็นชาเลนจ์ที่แบบสนุกสนุกมากแผนมากอะเป็นชาเลนจ์ที่ดีหายไปไหนก็ไม่รู้เป็นชาเลนจ์ที่แบบว่าเฮ้ยแล้วเราก็แบบละเมียดละไมใช่ไหมทุกคนสติแตกคือแบบรีบมากจริงๆอะใช้เวลาไปทั้งหมดนะคะ3นาทีคือ30วินาทีใช่ไหมใช่ใช่ถูกต้องเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่ข้าวก่อนที่จะเปิดภาพอันแท้จริงของพี่ข้าวพี่ข้าวนี่คือของแชมป์นะชาเลนจ์เนี้ยใช่ไหมน้องเก๊กอ่ะพี่ข้าวพูดมามันกดดันอะมันต้องแบบว่าต้องแข่งกับเวลาต้องใช่มันเฉยไม่ได้ไงมันไม่แบบมันไม่คิดเลยว่ามันจะสวยไม่สวยคือไม่ค่ะแม่เราคิดว่า3นาทีครึ่งจะเสร็จแต่จริงๆแล้วมันไม่เสร็จนะน้องแป๊บเดียวเองคือมันเร็วมากแบบปุ๊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 บประเด็นคือสีดำหนูไม่ติดด้วยมันมีสองข้าวน้องเค้กแต่ว่าข้างเล็กมันก็ใช้เวลานานหนูก็เลยไม่รู้สินะแต่ก็สวยแบบได้สีผมแบบเข้มแล้วก็มาอ่อนนัวนี่แหละเออจับสีนี่คือทุกคนแบบแฮปปี้มากใช่ปะใช่ใช่ได้มาอ่ะตอนจับสีแฮปปี้มาจับเวลาไม่แฮปปี้แล้วประเด็นคือเนี่ยทำให้ทุกคนทำให้รู้ว่าเวลามีแล้วเนาะมีคุณค่านั่นแหละนี่คือจุดเด็ดของคลิปนี้เลยโอเคพร้อมไหมคะทุกคนสีผิวหนูไม่เลือกเลยหยิบด้านไหนเอาเลยพร้อมไหมคะเหมือนกันหนึ่งสองสามโอ้โหแต่ละคนแบบอ่ะเอาให้ของน้องข้าก่อนละกันยังม่วงตัดใจร้านยังแต่สวยนะม่วงคือมีความสวยนะผมมาดีหมดทุกอย่างดียกเว้นหน้าคือรีบใช่พี่นะคะพี่ท็อปงานสวยนะงานเร็วขนาดนี้ได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งนะก็มีสบายมีปากมีขาแล้วก็เป็นสีม่วงหมดเลยกับสีดำชื่อน้องเผือกเผือกนะคะเผือกม่วงการละเกดเผือกภาพนี้นะคะชอบพี่ข้าวนะคะคอมเมนต์เชียร์ใต้ล่างค่ะต่อไปนะคะของเป็นพี่อีฟนะพี่ว่าสวยก็เป็นแม่กระเกดนะคะยิ้มแฉ่งอยู่แต่ว่าสบายพี่อาจจะแบบสบายงงๆหน่อยนะคนกันไล่กันก็มีคือสบายสีเหลืองแต่ข้างล่างเป็นสีเขียวแล้วก็จงกระเบนสีเขียวรองเท้าสีเขียว
แล้วก็ผมเป็นสีชมพูนะคะอันนี้ก็สงการแล้วเนาะแล้วก็ปากสีชมพูแล้วก็หูนะคะข้างนี้น่าจะแบบหูน่าจะดับไปต้องเป็นสีเขียวแล้วก็ต้องหูสีเขียวกำไรสีเขียวนะคะอันนี้ชื่อแม่มณีกาลกิจค่ะชื่อเพราะเข้ากับหน้านิดนึงถ้าชอบพี่อิฟนะคะคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะคะน้องเค้กก่อนน้องเค้กตาแดงมาเลยน้องเค้กจะมีเวลาทำลิ้งนี้ก่อนนะคะคนอื่นเขาไม่มีเวลาแล้วผมเป็นไรเหรอผมอ่ะงอกแล้วคือผมอ่ะหนูระบายแล้วสีมันไม่จีบอ่ะหนูก็เลยตัดสินใจแล้วระบายสีอ่อนเลยเค้กมันเหมือนมีการแรงเงาตรงสะบงสะใบอ่ะแล้วหนูก็ระบายจนกระเบนสีชมพูนะคะตัวนี้เป็นสีชมพูกับส้มแล้วก็มีวิ้งวิ้งด้วยคือตาสีแดงคืออาฆาตคนจับเวลานะคะดูตาของเขาก่อนต้องหูสีดำด้วยข้างนึงต้องหูต้องหูข้างนึงดำข้างนึงส้มทั้งเลยสายแบบล็อกๆหน่อยดำข้างส้มข้างส้มข้างเก่งเนาะชื่อแม่อะไรคะชื่ออะไรแม่ส้มแม่ส้มเค้กนี่วนเวียนอยู่ออเรนจ์กับส้มอยู่สองอย่างก็ชอบได้สีส้มกับสีฟ้าอยากทำอีกไหมอยากแต่ว่าเราทำไม่ยากนะไม่ไม่เอาลูกหัวใจอันเดียวไม่ถ้าตอบไปถ้าภาพมันยากมากอะเราไม่เกิน5นาทีไหมถ้าสีไม้เราระบายยากค่ะน้องน้องคนไหนนะคะที่ระบาย3สีไปแล้วนะคะแล้วอยากระบายแบบนี้ก็คือหาเพื่อนหรือมาแข่งขันกับพี่อีฟก็ได้นะคะมาแข่งระบาย3สีประจำเวลาอย่างนี้นะคะมันก็สนุกไปอีกแบบนึงใช่ไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้เราไปก่อนนะคะบ๊ายบาย